ถ้าพูดถึงประเด็นนะครับในโรบล็อกที่มีคนพูดถึงกันเยอะมากในช่วงนี้ก็เกี่ยวข้องกับราคาไอเทมในเกมโรบล็อกใน Marketplace เนี่ยครับที่มันแพงครับอย่างเห็นได้ชัดจนมีคนบ่นนะว่าเดี๋ยวนี้ครับเติมเกมโรบล็อกเนี่ยแค่ประมาณ30บาทก็ไม่พอครับเพราะว่าคุณต้องเติมครับอย่างน้อยเนี่ยให้ได้ครับ100กว่าโรบัคครับในการซื้อไอเทมแต่งตัวครับ1ชิ้นซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นครับในเกมโรบล็อกครับทำไมราคาไอเทมส่วนใหญ่ครับมันถึงแพงมากขึ้นในคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วใครชื่นชอบช่องแบดฟอร์มฝากซื้อตุ๊กตาแบดฟอร์มด้วยนะครับ UGC item ลิงก์ใต้คลิปนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องของราคานะครับต้องย้อนความก่อนว่าก่อนหน้านี้ครับ Roblox เนี่ยมีการอัปเดตระบบไพฟอร์มานะไอ้ระบบไพฟอร์มตอนแรกที่ผมเสนอไปเนี่ยผมนึกว่ามันจะเป็นราคาที่ปรับเฉพาะไอเทมนะครับชิ้นเดียวแต่ว่าสรุปมาคือไพฟอร์มของ Roblox เนี่ยครับเป็นการปรับราคาไอเทมครับทั้งหมดในหมวดนั้นซึ่งตรงนี้กลายเป็นปัญหาครับที่ทำให้ราคาไอเทมครับบางชิ้นเนี่ยมันแพงมากครับซึ่งหลายคนที่สังเกตจาก Marketplace เห็นได้ว่าราคาไอเทมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเลยนะวันนี้ก็เท่านี้ครับวันนี้ก็อีกแบบนึงหรือว่าสัปดาห์นึงก็ปรับราคาครับอีกแบบนึงหลายคนอย่าเพิ่งบ่นคนสร้างไอเทมนะครับว่าเขาไปปรับราคากันเพราะว่าคนสร้างไอเทมครับบางคนไม่ได้ปรับราคานะผมก็ไม่ได้ปรับหลายคนบ่นว่าเฮ้ยพี่ตุ๊กตาพี่ที่พี่ขายอ่ะจาก15โรบัคทำไมมันเด้งไป50ผมไม่ได้ปรับราคานะครับมันเป็นราคาไพฟอร์มที่โรบล็อกเนี่ยมันง็อกให้คือผมไปแก้ไม่ได้เป็นราคาที่โรบล็อกเนี่ยบังคับคือเอฟเฟคของไพฟอร์มครับมันจะมีผลกับไอเทมนะครับทุกประเภทเช่นอัซเซอรี่เสื้อผ้า 3D เป็นต้นแต่ว่าถ้าเป็นพวกของตัวหัวนะครับที่เป็นบันเดิลหรือว่าเป็นแพ็กเกจตัวละครหรือเสื้อ 2D นะครับราคาเนี่ยมันจะไม่ได้เปลี่ยนนะมันจะอยู่ที่เท่าเดิมครับซึ่งในหน้าของ Marketplace นะครับมันจะมีหมดไอเทมอยู่ถ้าเป็นพวกเสื้อผ้านะครับอย่างเช่นเสื้อ 3D ถ้าเช็คราคาดูนะครับอันนี้1ถึง 1,000 นี่ที่ผมตั้งไว้นะขั้นต่ำคือ1โรบัคนะครับเมื่อไปเช็คดูนะครับจะเห็นได้ว่าราคาขั้นต่ำของเสื้อยืดนะตอนนี้อยู่ที่65โรบัคผมจำไม่ได้นะว่าเสื้อ 3D ราคามันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาจริงนะราคาพวกเสื้อ 3D เนี่ยมันขึ้นไม่ค่อยเยอะเพราะคนไม่ค่อยซื้อกันซื้อกันน้อยมากนะครับที่มันจะเห็นผลจริงๆจะมีแค่ไอเทมเสริมครับพวกของศีรษะของศีรษะของใส่หัวครับราคาขั้นต่ำตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่105โรบัคฮะ105โรบัคถ้าใครจำได้นะครับส่วนของแบ็คเนี่ยหรือว่าด้านหลังเนี่ยขั้นต่ำอยู่ที่100โรบัคนะแต่ตอนนี้ครับส่วนหมวกเนี่ยอยู่ที่105โรบัคแล้วก็ราคาครับมันปรับแทบทุกวันนะครับก่อนหน้านี้ผมมานั่งดูอยู่มันราคาอยู่ที่85โรบัคตอนนี้ครับมันขึ้นครับ20โรบัคส่วนของใบหน้าใบหน้านี่ก็ไม่แพ้กันครับ95โรบัคก็แพงเกือบเท่าของศีรษะเลยนะส่วนคออยู่ที่50โรบัคครับราคาไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ส่วนของหัวไหล่อันนี้50โรบัคผมไม่ชัวร์ว่าราคานี้เป็นราคาขั้นต่ำใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าโดนง็อกนะครับทุกคนผมก็โดนง็อก50โรบัคผมขาย15ไม่ได้แล้วนะราคาเปลี่ยนครับด้านหน้าอยู่ที่70โรบัคโหเอาจริงๆนะหมวดด้านหน้าเนี่ยเป็นหมวดที่ผมไม่ค่อยซื้อนะครับแต่ผมก็ไม่อยากเชื่อนะว่าราคาไอเทมครับมันจะแพงขนาดนี้ด้านหลังครับอันเนี้ยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าราคามันแพงไม่ค่อยเยอะ130มันขึ้นแค่30โรบัคเองไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็แพงขึ้นเช่นกันแล้วก็ส่วนของเอวอยู่ที่60โรบัคครับอันนี้ก็แพงอยู่จัดเลยที่มันถูกส่วนของศีรษะถ้าเป็นหมวดผมมีการปรับราคานะครับขั้นต่ำอยู่ที่75โอ้75นี่ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับ
แต่ปัญหาคือ75ที่นี้คือเป็นทุกไอเทมนะครับไอเทมโรบล็อกที่เคยขายผมแชกกี้สีแดงอ่ะ2โรบัคก็ปรับเป็น75โรบัคนะครับคือตอนเนี้ยของมันขึ้นหมดครับเศรษฐกิจโรบล็อกมันไม่ค่อยดีนะคือใครที่อยากซื้อไอเทมครับต้องมานั่งกะวันดีๆนะว่าวันไหนครับจะซื้อของไหนเพราะตอนนี้ครับไอเทมเนี่ยราคามันขึ้นได้ตลอดนะโดยเฉพาะนะส่วนหัวนะครับที่ราคาเนี่ยมันจะขึ้นเยอะกว่าเพื่อนเพราะคนซื้อเยอะมากส่วนของหมวกนะครับในเกม Roblox มันเป็นฟีเจอร์ไพฟอร์ที่ผมไม่ชอบเลยนะครับในเกม Roblox เพราะว่ามันเหมือนกดดันให้คนที่ขายไอเทมนะครับขายของไม่ออกจากเดิมที่หลายคนก็ขายของไม่ค่อยได้ครับเพราะว่ามันมีคนขายในตลาดเยอะมากเดี๋ยวนี้ครับต้องมานั่งแข่งกับชาวบ้านอีกครับเพราะว่าราคาไอเทมนะครับมันเท่ากันหมดคือไม่มีใครครับสามารถขายถูกกว่าได้นะครับในเกม Roblox ตอนนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทาง Roblox ก็อยากให้คนขายไอเทมนะครับไม่เอาเปรียบกันเพราะบางคนก็ชอบขายของก๊อปไงขายของก๊อปราคาถูกกว่าบ้างไรบ้างแต่ตอนนี้ครับไพฟอร์เนี่ยมันทำให้ราคาครับเท่ากันหมดถ้าขายแพงก็พวกแบบว่าใส่พวกค่ารายได้เพิ่มครับคือข้อดีของไพฟอร์มีข้อนึงนะคือคนขายไอเทมครับจะได้ตังค์เยอะขึ้นแต่มันเป็นราคาที่คนขายหลายคนครับไม่ได้ขอไว้นะครับคือมันเป็นฟีเจอร์ที่มันมีแต่ข้อเสียครับมากกว่าข้อดีคือถ้าคุณอยากซื้อของถูกครับต้องนั่งสุ่มกาชานะว่าวันนี้ครับจะขายถูกไหมเว้นแต่ว่าคนจะซื้อเยอะเนี่ยราคาครับมันก็จะขึ้นซึ่งจะได้เห็นราคาเนี่ยก็เดาได้นะว่าคนซื้อไอเทมในเกม Roblox เนี่ยครับมีเยอะมากคือไอหมวดไหนครับที่ราคาเนี่ยมันขึ้นจากเดิมเยอะครับก็ชัดเจนนะว่าหมวดนั้นครับมีคนซื้อของเยอะนั่นเองผมไม่เชื่อว่าฟีเจอร์นี้ครับ Roblox เนี่ยจะใช้นะครับตลอดถาวรได้ไหมนะแต่ว่าถ้าถาวรครับแน่นอนว่าแฟนคลับโรบล็อกหลายคนครับน่าจะไม่ชื่นชอบครับเพราะว่าราคาไพฟอร์เนี่ยมันขึ้นเยอะเกินไปเยอะจนซื้อของครับในเกมชิ้นอื่นนะครับของโรบล็อกไม่ได้ด้วยซ้ำนะคุณผู้ชมคิดยังไงกับฟีเจอร์ของระบบไพฟอร์นะครับมาแชร์ได้นะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม